วันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวขอนแก่นก่อนอื่นเลยคือเราจะเริ่มจากพาทุกคนไปกินขนมวัยเด็กนั่นก็คือวาฟเฟิลที่อร่อยมากๆแม่พูดมาจ้ะกินอย่างเดียวอร่อยมากเฮ้ยดูถึงมัดก็สว่างขนาดนี้นะคิดดูแล้วกันเหมือนรับพลังงานบุญอะขอบมึงนี่วางสปาร์ต้าลงเดี๋ยวไม่ต้องวางสปาร์ต้าถือสปาร์ต้าลงจูนี่จูๆผ้าทั่วบ้านเกิดที่ขอนแก่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เช้าอันสดใสของจูนี่พาทัวร์นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวขอนแก่นกันนะครับก่อนอื่นเลยคือเราจะเริ่มจากพาทุกคนไปกินขนมวัยเด็กนั่นก็คือวาฟเฟิลที่อร่อยมากๆคมมากขอนแก่นทีไรก็ต้องไปกินทุกทีทีเลยพี่จริงๆแล้วเล่าก่อนร้านขนมอ่ะเขาปิดวันนี้ครับแต่เขาเห็นพี่จูมาเขาก็ต้องเปิดให้พี่จูเลยดิเพราะนี่มันมิสเตอร์ขอนแก่นของมิสเตอร์ขอนแก่นเหรอก็คืออยากพาน้องๆไปกินก็เลยบอกให้เขาเปิดให้ได้ไหมเขาเลยว่าเขาเปิดให้ถึง10โมงนะครับแล้วเราก็เลยต้องตื่นเช้าเพื่อไปร้านขนมกันแล้วก็จะพาทุกคนไปวัดนะครับเพลย์ลิสต์เนี่ยเขารีเควสคลิปทำบุญมาหลายคลิปแล้วเราก็ไม่เคยได้พาไปสักทีแต่ครั้งเนี้ยจะได้พาไปแล้วว่าเอ้ยเวลาร้านทำบุญเป็นยังไงขนมอะครับมันอยู่ตรงถนนข้าวเหนียวเลยอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเจริญธานีนะฮะสวัสดีครับจะบอกว่าร้านนี้เนี่ยจูเนียร์พูดให้ผมฟังหลายรอบแล้วว่ามากินบ่อยมากแม่จูเนียร์ก็บอกว่าพูดนะพูดมาจะพามากินวันนี้เราได้มากินแล้วกินตั้งแต่เด็กพูดเลยสวัสดีครับป้าจิ๋มสวัสดีจ้าร้านนี้เปิดมากี่ปีแล้วฮะโอ้30กว่าปีแล้วโอ้โหเดี๋ยววันนี้เรามาชิมกันกินเนี่ยมีความหอมมากครับเดี๋ยวชิมกันได้ไหมลูกเชิญครับกรอบมากหอมมากก็คือขอบกะทิมะพร้าวข้าวโพดคือแป้งบางอ่ะทำให้กรอบอ่ะเดี๋ยวป่ะหอมมากหมดแล้วจะบอกว่ามันปกติเวลาเรากินวาฟเฟิลอ่ะมันจะเป็นเหมือนวาฟเฟิลฝรั่งที่มันจะเป็นแป้งหนาๆอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันจะมีความกินง่ายกว่าแล้วผมรู้สึกว่ามันหอมกว่าอะไรอะไม่แบบร้อนๆนี่มีนี่ไงไม่ถึงทำอยู่กินไปคำแรกคือรู้สึกชัดเจนถึงไส้ข้างในหมดเลยปกติอ่ะผมอ่ะเคยกินแต่ว่าโฟที่มันได้กับซอสหวานๆนะแต่นี่คือแบบวัตถุดิบน้ำใจที่ทำให้มันหวานมันหอมอยู่แล้วเลือกตัวมันเองแม่พูดมาจ้ะกินอย่างเดียวฮะเงียบเลยว่ะขอบคุณคนเดียวเลยตื่นเต้นแต่เมื่อคืนแล้วก็เลยขอกินเยอะนิดนึงเข้ามาอร่อยมากเองครับนี่อันที่3ไม่ใช่อันที่2ด้วย Enjoy eating นะคะแต่ต้องกินตอนที่ร้อนๆนะใช่ยิ่งร้อนๆยิ่งแบบทวีคูณอันนี้อะไรครับขอครับชอบไหมสุดคือจะบอกว่าบ้านผมที่ผมมากินบ่อยเพราะบ้านผมใกล้มากคือเป็นบ้านเก่านะฮะที่อยู่มาตอนแบบเด็กๆเด็กๆเลยให้ผมเดาได้ปะถ้าจะร้านเนี้ยใช่ไหมใช่นี่ก็คือบ้านเก่าของผมนะฮะคิดถึงไหมพี่แล้วตอนนี้ก็นิดนึงก็ของพี่อยู่เพราะบ้านนี้ไม่ได้ขายกลับที่ร้านดีกว่ามาขอนแก่นนะครับทุกคนต้องถ่ายรูปเช็คอินนะครับกับดอกไม้ถ่ายรูปหนึ่งแมทคุ้มชิ้นที่อะไรเนี่ยน้ำแม่พ่อแล้วอ่ะมันต่างที่เรากินในกรุงเทพไหมมันสมกับคำนั้นลือที่จูเนียร์เคยไลฟ์ภูมิฟังจริงทุกคำที่ขาดทุกคนต้องจับเจออะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยไปดูราคาฮะพี่กินอยู่ในที่ละ10บาทเหรอใช่เห็นราคาเนี้ยสมัยนี้เนี่ยหาไม่ได้แล้วมั้งไม่ค่อยเห็นเนาะอย่าลืมนะทุกคนจันถึงศุกร์8โมงถึงบ่าย3แต่ถ้ามาช้าอาจจะหมดได้ที่ซอย4จันทร์5นะครับทุกคนLast but not least
ก็ทยอยกลับไปแล้วส่วนผมก็กินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอยู่ในรถนะครับเพราะว่าหิวมากไม่ไหวทุกคนอร่อยมากจริงอ่ะคุ้มชิ้นที่เท่าไหร่เนี่ยน้ำแม่พูดแล้วอ่ะน้ำแม่พูดแล้วอ่ะเพราะว่าเฟิร์นเป็นของหวานเนี่ยของหวานกับของคาวคนละกระพอกันเราจะไปวัดครับไปถวายเครื่องเสียงกันครั้งหนึ่งที่จูเคยมาบวชที่ขอนแก่นนะครับจูเคยพูดกับหลวงพ่อไว้ว่าถ้าวันหนึ่งแบบได้ทำตามความฝันตัวเองได้แบบมีชื่อเสียงมากขึ้นอะไรเงี้ยอยากเอาลำโพงหรือเครื่องเสียงเนี้ยมาถวายวัดวันนี้เราก็เลยกลับมาแล้วพร้อมกับทีมแอดไลน์ทั้งทีมเลยตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดแล้วนะฮะรวบรวมปัจจัยจนซื้อลำโพงมาถวายหลวงปู่ได้นะฮะผมพี่จูเก่งไหมอิ่มบุญพอได้หลับนะไม่ถึงวัดหุยดูถึงวัดก็สว่างขนาดนี้แล้วที่ดูกันเหมือนรับพลังงานบุญอะใช่ไหมพลังคือจริงๆแล้วนะฮะวัดนี้ไม่ใช่วัดที่ผมบวช นะครับทุกคนเป็นวัดที่หลวงปู่เขามาพัฒนาที่นี่ต่อนะครับเดี๋ยวมากราบหลวงปู่กันคือยังไม่ทันทำบุญเราก็อิ่มไม่ได้อิ่มบุญอิ่มนอนนอนผมไม่อิ่มเท่าไหร่นอนไม่อิ่มก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าบรรยากาศแอดลาสเวลาทำบุญเนี่ยจะเป็นยังไงเราไม่ได้มาแค่แอดลาสนะครับเราพาครอบครัวของแอดลาสมาด้วยนะครับผมก็ตื่นเช้ามากันทุกคนเฮ้ยโยซับใหม่ได้ไหมน้ำบาดาลเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูไอโอที่มันเนื้อเป็นไงพี่น่าตื่นเต้นป่ะตื่นเต้นมาจากใต้โลกเลยอ่ะบ้านพี่มีที่เชียงรายอ่ะมีเหมือนกันบ้านผมมีน้ำทะเลที่เนี้ยมันมีตาน้ำมันขุดเจอตาน้ำนะฮะแล้วน้ำก็จะไหลขึ้นมาเรื่อยคือความเชื่อโบราณเขาบอกว่าเป็นเหมือนทางขึ้นของพญานาคนะครับผมแต่ตอนเนี้ยภูมิสำหรับผมอ่ะผมเป็นคนที่เชื่อว่าเวลาแบบมาวัดเจอน้ำอ่ะผมรู้สึกว่าจะเป็นสิ่งสิริมงคลใช่เลยใช่อ่ะเหมือนกับล้างสิ่งไม่ดีเฮ้ยแค่นั้นสิคือเหมือนกับว่ามันยากมากที่จะเจอตาน้ำแล้วก็แหลมาเรื่อยๆแหลลิ้นเปียลิ้นเปียตอนนี้เรากำลังเดินไปเรากำลังเดินไปไหนครับจะไปหาหลวงปู่หลวงปู่มาแล้วก็คือวัดที่พี่พาน้องมิวไปเดินทุดงกันที่เดินใส่บาตรจำได้ไหมจำได้ครับจะร้องมั่งก็ได้ไม่ได้ใจดีอย่ามองเกียรติยศชื่อเสียงความมีหน้ามีตาทรัพย์สมบัติที่ทุกคนกำลังแสวงหาอยู่อะไรที่เป็นกุศลเป็นบุญเราทำให้กับชีวิตหรืออย่างเรามีแต่ที่เราที่จะมีชอบของหลวงพ่อในแบบนี้ร้อนๆเลยไม่สบายตัวสุดๆพี่อย่าร้อนเลยมาพื้นนึงพี่นายจากทั้งหมดที่ผมฟังมาผมเข้าใจอยู่ไม่กี่เรื่องการสอนธรรมะแบบเปรียบเลยบางอย่างนี้กับชีวิตคนเราเวลาทำบุญอ่ะเราไม่ต้องคิดหวังบุญไม่ต้องคิดอะไรใช่เราต้องจิตนิ่งๆเหมือนเวลาเหมือนน้ำอ่ะที่มันนิ่งคือเราอยากใส่แว่นกันแดดแต่ว่าเรามองไม่เห็นเราก็ทำแค่นี้คือจากนี้ไปแกยัง That's why it's fashion you know เรียบร้อยครับภารกิจเสร็จสิ้นทุกคนจะพาทุกคนไปทานข้าวกันนะฮะส้มตำไก่ย่างนะฮะคือจากที่นี่ไปไก่ย่างเขาสวนกวางประมาณ20นาทีตรงนั้นมีสวนสัตว์แต่ไม่รู้จะทานหรือเปล่าเราจะ
ไปกินข้าวกันเดี๋ยวพี่ตูเดี๋ยวพี่ตูพาไปแต่ไปดูโรงเรียนพี่ตูด้วยใช่โรงเรียนนี่ผมเรียนตัดมาดีกว่าเราอีกเราได้ดูออกไปด้วยนี่นะครับก็คือสมาชิกคนที่8ของร้านนะครับก็คือคุณตาต้านะครับพี่ชายของน้องแท็ดดี้นะตัวกล้องนะครับตาต้าลาสครับได้จริงๆอาจูอธิบายร้านไก่จากที่ผมจำได้นะมีไก่ย่างอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับว่าส่วนเกษตรของมคนะครับข้างหลังมันจะมีเลี้ยงกวางใช่เป็นกวางเลยเราสามารถได้อาหารได้เดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอาหารเลยนะครับตรงนี้นะครับก็คือส่วนเกษตรครับข้างหลังก็จะมีขายต้นไม้นะฮะอยากกินไก่ย่างกินไก่ย่างไว้ล้วนจัดป้ายพักเราชิคเก้นโยไหนอ่ะเนี่ยขี้มาครบแล้วเป็นเด็กดีพาไปกินไอติมหน่อยเลยทุกคนจะไม่ค่อยเห็นผมกินไอติมวันนี้เสร็จงานแล้วไงเรากินได้เรา accomplish อะไรสักอย่างนึงเราต้องให้รางวัลตัวเองเพราะไม่งั้นชีวิตเราจะไม่มีความสุขนะครับทุกคนไอติมบายันใช่แต่ว่าเขามีทั้งไอติมมะพร้าวไอติมแคนตาลูปขอไอติมมะพร้าวครับสิ่งที่ปังกว่ามะพร้าวคือช็อตสีชมเรามากินไอติมครับซึ่งบอกเลยว่าเป็นไอติมกะทิเป็นมะพร้าวเลยทั้งลูกเลยแล้วข้างล่างคือมะพร้าวมะพร้าวเขาขูดมะพร้าวเมื่อกี้เลยมีลูกชิดใส่ข้าวเหนียวใส่ถั่วแล้วก็ไอติมมาซึ่งรสชาติรีวิวกันแซ่บป่ะหอมมากหอมกะทิหอมมะพร้าวอร่อยปั๊บมีความมันจบไม่แล้วคือมันตัวใหญ่มากอ่ะดูไอติมเลยแล้วดูภูมิกินกับดูหลังกินเดี๋ยวพาทุกคนมาขอนแก่นอีกนะฮะถ้าว่างๆผมอยากจะทำบล็อกจูนี่จูพาทัวร์แต่ตอนนี้คุณแม่ยังไม่ซื้อกล้องให้นะฮะเพราะมันแพงซื้อหวยกันทุกคนใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิเออบายดีบายนี่แม่อยากเป็นเศรษฐีแม่ผมเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขดึงใบไม้ปุ๊บมีเลขปั๊บมีเลขปั๊บดูกาแฟปุ๊บเห็นฟองได้เลยใส่จดชื่อไว้นะ85 85หมดขาดเอาวิ่งแล้วลูก588ขอให้ซื้อนี่ส่งใบเดี๋ยวเอาใบนึงได้ไหมคะอ่ะอันนี้มีของเราได้ใบเลยดึงเลยค่ะได้แล้วครับแม่โอเคเก็บไปเลยครับรางวัลที่1นะครับ016ครับ24ทำไมถึง24ไม่คือผมมาดูดวงมาเขาบอกว่าถ้าเกิดมีพี่ลอตเตอรี่อ่ะขอให้ผมช่วยซื้ออ่ะผมต้องซื้อนั้นเลยเพราะจะถูกผมก็เลยขอให้พี่เขาขอผมซื้ออ่ะอันนี้แหละนี่ครับผม24มันดูยังไงอ่ะเพราะผม3 4 5เพราะผมหลับตาจิ้มแล้วก็ได้ไปเดียวไปอย่างนี้ครับ2 3 1 8แต่ผมจะพาทุกคนไปดูกวางนะครับเจอกันครับนี่แหละครับตรงนี้แหละจะจอดหาจอดแถวนี้ก็ได้ครับมีการเหรอล่ะกันดีไปถึงเล่นมุกเอาให้ทันนะขอมือขาแล้วล่ะจริงขาจริงอันนี้ครับลืมคิดไงกำลังคิดมุกเดี๋ยวกลัวไม่ทันก็จะเล่นกวางขวาสาวซ้ำๆเสือจ้องป้าหมอใจก้างขวาอะไรนะกันได้ไหมกวางยังมีเขาแต่เราอ่ะไม่มีใครนี่มาดูกวางให้เฉพาะย่าเท่านั้นเอ้าปู่ให้ไม่ได้เลยทีนี้คนถือว่าอะไรนะถ้าไม่แก่นี่ห้ามให้นะเออทำไงอ่ะเดี๋ยวโทรเรียกย่าก่อน
ย่าย่ามาให้หันกวางหน่อยเกินย่าย่ามาให้หันกวางหน่อยเออพูดให้ไม่ได้เนี่ยเขาบอกให้ฉันย่าเลยพี่พอแล้วมันไม่หยุดเลยพี่เสน่ห์มีอันตรงตอนแรกนึกว่าต่อไม้เขาเธอมีเขาแต่ว่าฉันมีใครพี่เจนรักผมเหมือนควายนะรักเท่าตั้งเท่านู่นเลยแล้วเมื่อไหร่ควายจะมาให้เต็มเลยสามสองหนึ่งแอคชั่นวางสปาร์ต้าลงเดี๋ยวสปาร์ต้าไม่ต้องวางสปาร์ต้าถือสปาร์ต้าต้องวางเฮ้ยวางสปาร์ต้าลงถ้าไม่อยากบาเลนต้ายืนเรียงกัน3ตัวแบบเนี้ยกูยิงพวกมึงทิ้งแบบอีแอ๊กโอ้เลยแน่ต้องวางสปาร์ต้าลงอ่ะมึงก็ยิงพวกกูอยู่ดีอ่ะเฮ้ยปังยังตั้งแล้วเอาใหม่5 4 3 2ปังปังดีเพื่อนเลเลเลเฮ้ยเราต้องเดินเซ่มึงแม่งเก่งดีว่ะเจอกันปั้มหน้าเซ็กกันเจอนี่แล้วอย่าลืมฝากติดตามนะครับบ้าน2พวกเราแอตลาสนะครับผมได้ที่แอตลาสออฟฟิเชียลเลยแอตลาสด้วยปังปังเร็วปังตอนนี้นะฮะเราใกล้จะถึงที่สะพานขาวแล้วนะครับมันคือที่ที่พี่เลือกขึ้นมาเองหรือมีจริงๆมีจริงมันดังมากเขาว่ากันว่านะครับท่านว่ากันว่ากั้นหายใจได้ตั้งแต่ต้นสะพานจนถึงท่าสะพานเนี่ยกันแล้วเนี่ยกันเลยเราจะยังเราจะขอเพิ่มได้หนึ่งข้อเนี่ยสะพานหนึ่งแล้วครับอย่าเพิ่งอะไรเหรอพี่อะไรยังสามสองหนึ่งไปเรือทรายไปเลยนะฮะไปถูกหวยอุ้ยขอมอนอ่ะเอ้าไม่ขอตอนที่ใกล้หายใจอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้ทำได้แค่ครั้งเดียวอ๋อไหนเมื่อกี้ใครไม่ได้ขอมอนวะเฮ้ยอยู่ต้องขอไปแล้วมาดูโรงเรียนนะฮะอันนี้คือโรงเรียนพี่เลยใช่ใช่โรงเรียนได้จริงเหรอพี่ไอ้เจ้าวะเจ้าออกกำลังกายแขนในด้านของแปดเซ็ตอันนี้ถูกต้องเห็นไหมที่มีเก้าอี้นั่นเนี่ยมองได้ครับของเอวนะก็คือเราต้องเรียกว่าเราโตมากับโรงเรียนนี้มาตั้งแต่ตอนอนุบาลเลยครับอนุบาลถึงม.6เรียนอยู่นี่หมดเลยครับห้องสมุดครับเคยเข้าบ้างไหมเข้ามานอนบ่อยมากเพื่อนเข้าแต่ต้องมานอนเข้าพี่จูเรียนชั้นไหนอะตึกนี้ปะห้องชั้นเลยมันเป็นตึกแบบตึกนี้เดินวนปะต้องเดินเรียนครับใช่พูดทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าอยากเห็นอะไรโรงเรียนบ้างเดี๋ยวอยากบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแอบบอกว่าแอตลาสแอบมาที่นี่แล้วฝากเพลงด้วยนะครับจบหมดตอนนี้ก็จบทางการพาทัวร์ขอนแก่นแล้วนะครับผมถ้ามีเวลาเยอะๆกว่านี้จะพาทุกคนไปเที่ยวอีกเยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปสนามบินกันครับพอใกล้ถึงเวลาที่จะขึ้นเครื่องแล้วไปกันเลยแอตลาสบานาลิสก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจของเราในการไปทำบุญนี่เราก็ต้องขอบคุณจูเนียร์ด้วยพาเที่ยววันนี้พาวงพาวัดแล้วว่าเป็นฟิลเหมือนพี่จูพาเรากลับไปเป็นวัยรุ่นแบบจูเนียร์ใช่ได้มาดูว่าพี่จูเขาแบบเติบโตยังไงติดตามพวกเราด้วยนะครับผมเนี่ยท่านแอดลาทั้งหมดเลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็กดพูดดังไปท่า
ได้อยู่สนามใช่ใช่ใช่ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับBye. And last but not least.